ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกเช่นเคยกับที่นี่ Channel ครูคำนวณม่วนใจครับวันนี้ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเนื้อหาของระดับชั้นม.2และสามารถใช้ในระดับชั้นม.3ได้ด้วยนะครับในหลักสูตรใหม่ของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนไปมีอะไรกันบ้างครับทบทวนหน่อยครับก็จะมีเรื่องของอะไรครับการคูณพหุนามการหารพหุนามแล้วก็มาเรื่องอะไรครับการคูณเศษส่วนของพหุนามนะจะต่างกันนะครับการคูณเศษส่วนอันแรกเป็นการคูณพหุนาม2การแล้วก็ตามด้วยการหารนะครับเศษส่วนของพหุนามแต่คลิปที่แล้วนะครับเป็นการบวกเศษส่วนของพหุนามครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับการลบเศษส่วนของพหุนามครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับเราไปขอบพระคุณนี่เลยครับคุณครูผู้ใจดีของเราครับขอขอบคุณคุณครูเสถียรวิเชียนสารเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านได้สร้างผลงานดีๆไว้ให้กับพวกเราได้มาเรียนรู้มาพบกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับที่เว็บไซต์ของอาจารย์ได้เลยนะครับ www.imatclass.info นะครับไปติดตามผลงานของอาจารย์ได้เลยนะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณครูครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยครับครับครูคำนวณม่วนใจนั่นเองนะครับวันนี้พบกับการลบเศษส่วนของพหุนามพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยนะครับมาต่อกันด้วยนี่เลยครับลูกๆครับจากครั้งแล้วเป็นการบวกเศษส่วนของพหุนามใช่ไหมครับก็จะมีเป็น2กรณีคือกรณีที่ส่วนเท่ากันกับส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับวันนี้เช่นเดียวกันครับลูกๆครับเอาความรู้ความเข้าใจนั้นมาประยุกต์ใช้กับหลักการการลบวันนี้นะครับหลักการของการลบเศษส่วนของพหุนามเมื่อ p q และ r เป็นพหุนามโดยที่ q ต้องไม่เป็น0นะครับเพราะส่วนเป็น0ไม่ได้นะครับเราไม่นิยามนะครับจะได้ว่านะครับ p ส่วน q ลบ r ส่วน s เท่ากับส่วนเท่ากันดึงมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็นำเศษมาลบกันก็คือ p ลบ r นั่นเองครับเป็นไงครับนี่เลยครับกิฟต์ของครูคำนวณบอกใช่เลยใช่เลยเอาไปใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาผลลบของ3ส่วนด้วย 10x ลบด้วย7ส่วนด้วย 10x ครับเป็นไงครับส่วนเท่ากันไหมครับส่วนเท่ากันให้ดึงส่วนมาตัวเดียวแล้วก็นำเศษมาทำไมกันครับลบกันดังนี้เลยครับเป็น3ลบ7ส่วนด้วย 10x ครับ3ลบ7ก็เหลืออะไรครับเหลือลบ4ส่วนด้วย 10x ลบ4ส่วนด้วย 10x อาจจะยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือผลสำเร็จก็นำ2มาหารใช่ไหมครับก็กลายเป็น2 2 4 2 5ได้10เพราะนั้นคำตอบคือลบ2ส่วน 5x นั่นเองครับตัวอย่างที่2กันเลยนะครับไม่ยากเลยครับจงหาผลลบของ 8x ส่วนด้วย x ลบ3ลบด้วย24ส่วนด้วย x ลบ3ส่วนเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับลูกครับดึงมาเลยครับ1ชุดแล้วก็นำตัวเศษคือ 8x ลบ24นะครับพอลบเสร็จเรียบร้อยครับได้คำตอบมาแล้วนะครับเราก็มาดูเอ๊ะชุดนี้นะครับอยู่ในรูปผลสำเร็จหรือยังถ้ายังเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็ดูว่าเมื่อดึงมาแล้วครับสามารถหารกันได้ไหมถ้าหารกันได้เราจะทำให้รูปอย่างง่ายถ้าหารกันไม่ได้เราก็ไม่ทำนะครับแต่เราสังเกตครับดูตามเมาส์เลยนะครับลูกๆครับ8กับ24ครับ8สามารถหาร8และ24ได้ใช่ไหมครับหารออกมาแล้วจะมีเลข3อยู่เอ๊ะมีโอกาสใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะเหมือนกันเราลองทำเลยครับดึง8ออกมาครับ8 1 8ได้ 8x 8 3 24โอ้ตรงพอดีเลยครับลูกๆแถมไม่พอครับเรามาถูกทางครับได้ x ลบ3กับ x ลบ3สามารถทำไมก็ได้ครับตัดทอนกันได้นะครับนี่เลยครับเพราะนั้นคำตอบที่อยู่รูปผลสำเร็จสวยๆหรือง่ายๆของเรานะครับก็คือ8นั่นเองครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น8ครับข้อนี้ครับไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหลักการในเคสที่2นะครับพอดูตัวอย่างที่3จบเดี๋ยวเราค่อยไปดูเคส
ของการบวกเคสที่2นะครับมาดูตัวอย่างที่3กันก่อนครับ 3x บวก2ส่วนด้วย 5x บวก6ลบด้วย x บวก1ส่วนด้วย 5x บวก6เป็นไงครับส่วนเท่ากันไหมครับส่วนเท่ากันถ้าเท่ากันดึงส่วนมันเพียงแค่ตัวเดียวเลยครับนี่ครับดึง 5x บวก6ออกมาเราก็นำเศษทั้ง2ตัวมารบกันเป็น 3x บวก2ลบแต่ชุดนี้มี2พจน์ใช่ไหมครับอันนี้ต้องระวังครับต้องลบด้วยวงเล็บ x บวก1อย่างนี้นะครับใส่วงเล็บกันไว้ก่อนนะครับพอลบตัวนี้คือลบทั้งหมดในนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าลืมตรงนี้จะทำให้หลายๆคนอาจพลาดแล้วก็คำตอบไม่ตรงนะครับเราจะมาลบครับเราก็ต้องนำลบ1ตัวนี้คูณหรือแจกแจงเข้าไปในวงเล็บเป็นแบบนี้ครับลบ x ก็ได้ลบ x ลบคูณบวก1ได้ลบ1แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็รวมพลคนหน้าเหมือนครับ 3x ลบ x เหลือ 2x 2ลบ1เหลือบวก1นั่นเองครับแบบนี้ครับลูกๆครับง่ายไหมครับง่ายนะครับง่ายครับโอเคเลยนะครับคราวนี้ไปดูหลักการอันที่2สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คือในกรณีที่เป็นการลบเศษส่วนของผู้นำที่ส่วนไม่เท่ากันนะครับหลักการคือเมื่อ p q r และ s เป็นพหุนามโดยที่ q ต้องไม่เป็น0และ s ต้องไม่เป็น0เหมือนเดิมครับข้อตกลงส่วนต้องไม่เป็น0จะได้ว่า p ส่วน q ลบ r ส่วน s เท่ากับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนการบวกเลยครับทำส่วนให้เท่ากันคือส่วนเป็น qs จะเป็น qs ได้ตัวนี้ขาดอะไรครับขาด s คูณทั้งเศษและส่วนกลายเป็น ps มาดูเศษส่วนตัวที่2 r ส่วน s จะเป็นส่วนเป็น qs ได้เขามี s อยู่แล้วเขาขาดอะไรครับขาด q ก็เอา q คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็น rq นะครับหรือ qr ก็ได้ครับนี่ครับคือหลักการของเราเหมือนการบวกเลยครับลูกๆครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างที่4ครับจงหาผลลบของเศษ10ส่วนด้วย 2y บวก7ลบด้วย4ส่วน y ส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่านะครับส่วนจะเท่ากันก็คือจับ2จำนวนนี้มาคูณกันก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นส่วนของเราจะกลายเป็น y คูณอยู่กับ 2y บวก7ครับชุดนี้จะเป็นy คูณ 2y บวก 7 เขามี 2y บวก 7 อยู่แล้วเขาขาดอะไรครับขาด y เราก็เอา y คูณทั้งเศษและส่วนส่วนชุดนี้ครับขาด 2y บวก 7 ก็ 2y บวก 7 คูณทั้งเศษทั้งส่วนเป็นแบบนี้ครับ10ก็คูณด้วย y เป็น 10y ลบคือเครื่องหมายตรงกลาง4คูณด้วยชุดที่ขาดไปคือ 2y บวก 7 นั่นเองเนี่ยคูณเข้าไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สมบัติแจกแจงครับ4 2ได้ลบ8ลบ4คูณ7 7 4 28เป็นลบ28แบบนี้ครับรวมพลคนหน้าเหมือนเลยครับลูกครับ 10y ลบ 8y ก็เหลือกี่ y ครับ 2y ก็กลายเป็น 2y ลบ28นั่นเองนะครับได้ 2y ลบ28แบบนี้ครับส่วนข้างล่างก็เป็น y คูณด้วย 2y บวก 7ครับถ้าเราดึง2ออกนะครับเรามาดูถ้าทำรูปผลสำเร็จนะครับถ้าเราดึง2ออกก็จะได้อะไรครับ y บวก7ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราดึงออกมาด้วย y บวก7เหมือนกับจำนวนนี้ไหมครับไม่เหมือนนะครับถ้าไม่เหมือนเราก็ไม่ทำเพราะนั้นถ้าไม่ทำเราก็จับ y ตัวนี้คูณเข้าไปเลยครับ y คูณ 2y ก็ 2y กำลัง 2 y คูณ7ก็ได้ 7yก็ได้คำตอบที่สมบูรณ์อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอยู่รูปผลสำเร็จแล้วนะครับโอเคเลยไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เลยนะครับจงหาผลลบของ 2y นะครับส่วนด้วย y บวก1ลบด้วย 7y ลบ1ส่วนด้วย 3y บวก5เหมือนเดิมอีกแล้วครับคอลอนอที่เหมือนจำนวนเต็มใช่ไหมเศษส่วนจำนวนเต็มของเราก็คือ2ตัวนี้ครับคูณกันชุดนี้ขาดอะไรครับขาด 3y บวก 5 3y บวก 5คูณเข้าไปชุดนี้ขาดอะไรครับถึงจะเป็น2ตัวคูณกันก็ขาด y บวก1เอา y บวก1คูณตัวเศษตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองครับลูกๆครับนี่ครับแบบนี้เลยครับอ่ะเรามาคูณกันเลยนะครับ2ตัวนี้คูณกันก็กลายเป็น
6y กำลัง2 2y คูณ5ก็เป็นเท่าไหร่5 2 10y นั่นเองคิดในเศษกระดาษเก็บไว้นะครับส่วนชุดนี้เราคูณกันก่อนนะครับลบออกไว้ข้างนอกก่อนนะครับเพราะนั้นคูณกัน 7y คูณ y 7y กำลัง2ใกล้ครับลบ 1y ไกลใกล้คูณใกล้เทคนิคนะครับของครูคำนวณใกล้คูณใกล้บวกกับว่าไกลคูณไกลไกลได้7ใช่ไหม717ใกล้เป็นลบ1ก็เหลือบวก 6y หลังจากนั้นตัวหลังคูณกันก็ได้ลบ1เราก็จะยกตัวนี้มานะครับมาเลยครับยกมาเลยครับสังเกตนะครับลบยังอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้มา2ตัวนี้คูณกันเพราะนั้นเราต้องเทคลบคูณเข้าไปในวงเล็บทุกพจน์นะครับเหมือนการคูณที่เราเรียนมานะครับด้วยกันลบคูณ7ได้ลบนะครับลบคูณบวก6ได้ลบ6ลบคูณลบ1กลายเป็นบวก1เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นครับรวมพลคนหน้าเหมือนครับ 6x ไอ้ 6y กำลัง2กับลบ 7y กำลัง2ก็ได้ลบ y กำลัง2 10y ลบ 6y เหลืออะไรครับ 4y บวก1ดึงลงมาครับไม่สามารถแยกตัวประกอบหรือเพื่อให้เขาอยู่รูปอย่างง่ายเพื่อมาตัดทอนกันถ้าไม่มีก็จับตัวนี้คูณกันออกมาได้อย่างนี้ครับ y คูณ 3y ได้ 3y กำลัง 2ใกล้ครับใกล้ใกล้ได้ 3y ไกลได้กี่ y ครับนี่ครับดูตามเมาส์เลยครับไกลได้ 5ใกล้ได้ 3รวมกันใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลบวกกันเป็น8ครับและสุดท้าย1บวก51คูณ5ก็ได้5เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบที่อยู่ในรูปอย่างง่ายที่สุดแบบนี้เลยครับเป็นไงครับลูกๆครับวันนี้เรียนรู้เรื่องการลบเศษส่วนของพหุนามนะครับจะเห็นว่าไม่ได้มีความยากอะไรเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เรามีหลักการเหมือนการบวกก็คือถ้าเป็นกรณีที่ส่วนเท่ากันก็จับเศษมาบวกหรือลบกันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยหาจำนวนที่มาคูณกันทั้งเศษทั้งส่วนแล้วได้ส่วนที่เท่ากันของทั้งสองชุดหลังจากนั้นก็นำตัวเศษมาบวกมาลบกันได้เลยครับเพราะนั้นวันนี้นะครับครบเครื่องเรียบร้อยนะครับเรื่องของเศษส่วนพหุนามนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับเริ่มแต่การคูณพหุนามการหารพหุนามเฉยๆนะครับแล้วก็การคูณเศษส่วนของพหุนามการหารของเศษส่วนพหุนามการบวกเศษส่วนของพหุนามและวันนี้ครับการลบของเศษส่วนของพหุนามนั่นเองหวังว่าลูกๆคงเข้าใจนะครับด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของลูกๆวันนี้นะครับครูคำนวณต้องขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูคำนวณด้วยนะครับและที่สำคัญต้องกดอะไรครับกระดิ่งกิ้งๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนั่นเองนี่ครับถ้ามุมขวาลูกๆสามารถไปทบทวนเนื้อหาของคณิตศาสตร์ม.2ได้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ